นอาจจะเป็นนะครับเผลอครับพี่โอมตัวอะไรอะไรนะตัวอะไรโอ้รายการนี้กำลังดังเลยนะรายการอะไรนี่ไงรายการเหมือนไม่มีสาระในช่องดีคาไงโอ้ที่เป็นกระแสตอนนี้นะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยมีอันดับหนึ่งของ YouTube ตอนนี้แล้วนะมีใครบอกนะกูบอกตัวกูเองนะรายการนี้นะครับฝากด้วยนะครับในช่องดีคา Channel ช่องนี้แหละฮะที่คุณกำลังดูอยู่นะครับไม่รู้จะดูจากช่องทางไหนเช่น Facebook ก็กดปุ่มถูกใจแบบนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้นะกดไว้นะครับกดทีเดียวพอชอบมากก็กดทีเดียวไม่ต้องกด2ทีมาเจอบางคนเนี่ยกด2ทีไม่ได้นะพี่ในช่อง YouTube นะครับก็กด Subscribe พวกเราด้วยเป็นกำลังใจเขาบอกว่ากำลังใจมองไม่เห็นด้วยสายตาแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกนะครับเนี่ยมึงมากับกูเนี่ยมึงรู้ไปไหนวันนี้ไม่รู้เลยพี่นี่วันนี้ดูคางไปตีกระบี่เอ้ยอะไรเนี่ยวันนี้ไปไหนไอ้วันนี้พาไปซื้อรถวันนี้ครับพี่นัดลูกค้าไปคนนึงนะครับเขาจะเอารถมาขายคันนี้ครับเป็น Honda FD Type R อ้าวเป็นไงบอกเลยว่าพูดถึง Type R ครับทุกคนต้องคิดถึงเครื่อง K20A เกียร์ธรรมดา6สปีดนี่เป็นไงชัดเจนภายในดำแดงครับ Type R ว่าง่าย FD2 หลับตาแล้วเห็น FD2 เป็นยังไงคันนี้ใกล้เคียงครับชุดแต่ง JS ทั้งลำคู่พูดเลยๆว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยครับทำไมถึงนอนไม่หลับกินเหล้าโอ้กินเหล้าอยู่กูนอนอะไรเนี่ยไม่ใช่ก็รอเนี่ยรอลุ้นว่าเขาจะขายไม่ขายเนี่ยครับแล้วลูกค้าโทรมาว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเขาโอเคแล้วก็เลยวันนี้เดินทางมาดูครับแต่เราจะไปดูรถแบบนี้ธรรมดาก็ไม่ได้เราก็เลยคว้ากุญแจเจ้าพานาเมล่าคันนี้ออกมาด้วยครับคันนี้ครับเป็น Porsche Panamera ครับตัวนี้เป็นตัว Sport Turismo ออกศูนย์ไทยนะครับรถไม่ใช่เกรย์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาห่วงเรื่องของเดี๋ยวจะมีแจ้งย้อนหลังจาก DSI ที่เขาเป็นคดีกันอยู่ตอนนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเกรย์มาร์เก็ตบางทีเราเข้าใจนำเข้าแบบถูกกฎหมายแล้วก็มีเกรย์มาร์เก็ตบางท่านหัวใสนำเข้าแบบไม่ถูกกฎหมายก็มีฉะนั้นจะออกรถที่ไหนเอาที่ว่าเรามั่นใจดีกว่าคันนี้ออกกับ AS มานะครับคันนี้เป็นตัว Sport Turismo ครับเราแรปสติ๊กเกอร์จากสีเทาเข้มของมันนะครับเป็นสีเทาอ่อนเครยอนแล้วเราก็ใส่ล้อคล้ายBC Sport แต่เป็นล้อ Sport นะล้อน้ำหนักเบานะครับใส่ไซส์สเกิร์ตรอบคันเราขายคันนี้เพื่อเรามีเป้าหมายใหม่คันนี้เอาแค่เพียง 7,590,000 บาทพอครับ759นะจำเลขคันนี้759เดี๋ยวเราพาไปดูครับระหว่างทางนี้เราอยู่บนถนนพระราม2ครับเราจะไปหาลูกค้าแถววัดพันท้ายนรสิงห์ครับไปดูว่าซื้อได้ซื้อไม่ได้เพราะว่าเห็นแต่บอดี้แต่ไม่รู้ว่ารถเป็นไงเดี๋ยววันนี้ขอไปดูรายละเอียดรถเจาะกันลึกๆเลยครับป้าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดครับให้ผมขออนุญาตเปิดดูเลยได้ไหมครับได้ครับได้ครับอ่ะนี่มีฝาอะไรมีฝานี่ใช่ไหมครับฝาอ๋อต้องหาไม้ค้ำนี่เดี๋ยวดูที่ค้ำฝากระโปรงพี่เขานะโคตรเท่จริงๆอ่ะจะบอกงี้พี่เขาอ่ะรู้จักเราได้อ่ะพอลูกชายใช่ไหมพี่พอลูกชายพี่ครับผมขอเป็นความรู้นิดนึงครับไอตัว FD เนี่ยมันจะมีเครื่องที่เหมือนกับ DC5 ถูกไหมเครื่องก็คือใช้รหัสเดียวกันคือ K20A ครับแล้วถ้าเป็น FD2 มันเขาบอกว่ามันจะหน้าตาตัวเครื่องเนี้ยคล้ายๆกันคล้ายกันแต่พวกท่อหรือสายเกียร์จะไม่เหมือนกันครับจะไม่เหมือนกันแสดงว่าไอคันนี้คือ FD2 ครับคือตรงรุ่นตรงรุ่นครับอันนี้พี่เปลี่ยนแต่เครื่องไหมครับหรือทำอะไรมาบ้างเปลี่ยนทั้งแพร่ทั้งระบบเลยครับทั้งคันเลยครับทั้งคันหน้าว่ายง่ายคือพี่ย้ายของมาครบแล้วใช่ไหมครับช่วงล่างนี่คือเป็น FD2 หมดเลยใช่ครับบอดี้คันนี้ถือว่าโอเคนะครับเดิมๆโรงงานเป็นสีบอลสีบอลและพี่ทำแดงคือทำเองทำตอนวางเครื่องปะใช่ครับมีหน้าล่ะเขาต้องยกเครื่องออกแล้วค่อยทำนะเนี่ยทำสีดีมากเลยนะครับทุกคนทำสีดีมากครับสวยเลยอันนี้ทำที่อู่ไหนมาครับพี่วางเครื่องที่อู่ไหนมาครับอู่พี่แหลมแบ็กสเตจอู่พี่แหลมแบ็กสเตจแล้วตัวเครื่องให้ใครโจรพี่โป่งครับโป่งใช่ครับโป่งไงพี่หินเล็บไฟปะไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาดูอยู่เขาจะด่ากูไปเนี่ยจูเนอร์เขาดูอยู่อ๋อสายจูเนอร์ครับอันนี้ได้กี่ม้าครับพี่จูล่าสุด237ม้าตีกลมๆอนุมานเล่นๆว่า240 240ในเครื่อง NA แม่งแรงมากนะเขาสปีดเคยขับได้เท่าไหร่พี่24 240ครับยกก่อนคาร์บอนครับคาร์บอนนี่ก็คาร์บอนนี่ก็คาร์บอนเป็นของเจ๊งานตัวกันชนนี่เป็นคาร์บอนป่ะคาร์บอนครับทำสีแป๊บนึงนะพี่จริงๆแล้วตัวกันชนอ่ะถ้าเราลอกสีออกก็คือเป็นอย่างนี้เลยป่ะใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่กันชนคาร์บอนนะแต่เป็นทรง JS และอันนี้แหละพี่แก้มก็คาร์บอนแก้มก็คาร์บอนแก้มก็คือสีนี้แหละแต่ทำสีแสดงว่าสมัยก่อนรถเป็นหัวดำหัวดำใช่ครับช่วงล่างเป็นของอะไรครับพี่ช็อคช็อคของ HK ช็อคเป็น HK ล้อแท้ครับพี่emotion เบรกหน้าหลังที่ FD2 หมดเลยผมอยากรู้ FD ไทยกับ FD2 ต่างกันยังไงพี่พอมาครับ FD บ้านเรามันจะเล็กกว่านี้ครับจะใส่ด้วยกันไม่ได้แต่ผมมามองเล่นๆนะผมว่าล้อเนี่ยอยากจะเปลี่ยนสักชุดนึงนี่17หรือ18ครับพี่18ครับ18คิดเล่นๆตามผมนะเป็น TC 105สีเข้มๆหน่อยผมว่าหล่อมากเลยนะเดี๋ยวลองดูครับถ้าเราได้กลับไปอาจจะ
ลี่ยนทรงรถสักนิดนึงมีอะไรอีกครับพี่มาดูข้างหลังครับอันนี้ก็เป็นไซส์สเกิร์ตคาร์บอนหมดเลยไหมครับใช่ครับคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยแล้วก็มีคีบตรงนี้คีบคาร์บอนใช่ครับมีคีบคาร์บอนแต่นี่เป็นธรรมดาทั่วไปธรรมดาครับโอเคแต่นี่เป็นคาร์บอนดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนพี่แนะนำหน่อยครับข้างในนี่มันแตกต่างจาก FD ไทยยังไงบ้างครับคอนโซลใช้ได้กันได้ไหมใช่ครับ FD ตัวเป็นสีดำถ้าเป็น FD บ้านเรามันจะสีออกครีมครีมก็ภายในเป็น FD2 หมดนะครับแผงข้างนี่เป็น FD2 นะใช้คำว่า FD2 ไม่ได้ใช้คำว่า Type R ดีกว่าเป็น Type R นะครับวงเบาะนี่เป็น Type R หมดเลยนะครับคมนี่ Type R นะครับเขตตรงเกียร์อยู่เลยนะวงเกียร์ Type R หมดนะครับมาดูเบาะหลังกันบ้างครับเบาะหลังนี่ก็เป็น Type R หมดเลยคือว่าง่ายยก Type R มาเลยมาใส่คันนี้พูดถึงภายในนะครับจะขาดอยู่บางส่วนด้วยกันจะมีอะไรบ้างพี่เสา A ด้านหน้าอ๋อเป็นเสา A กับเสา B ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเอามาแค่คอนโซลหรือเปล่าครับพี่หรือเอาเรือนไม้มาด้วยเอาเรือนไม้มาด้วยครับงั้นผมรบกวนพี่ฝากสตาร์ทให้ผมฟังนิดนึงได้ไหมครับอย่านั่งขอดูเรือนไม้อันนี้เป็นเรือนไม้อะไรครับพี่ FD2 ครับผมเป็นเรือนไม้ไทยอาแล้วครับไทยอาแล้วพวงมาลัยแหละครับพี่อันนี้ทำเองพวงมาลัยบ้านเราใช่ไหมบ้านเราครับทำเองครับในส่วนของท่อครับพี่อันนี้เป็นท่อของอะไรครับท่อของฟิวครับท่อของฟิวเป็นทั้งเส้นเลยตั้งแต่หัวนู่นเลยหัวก็เป็นเฮดของฟิวเฮดฟิวก็ยิงยาวมาถึงท้ายเลยเนี่ยครับไฟท้ายนะไฟท้ายถ้าเป็น FD2 เนี่ยจะเป็นไฟกลมส่วนในตัวไทยครับจะมี2ตัวด้วยกันจะเป็นไฟท้ายกลมกับไฟท้ายแปดเหลี่ยมแต่ในไทร R ของตัวโถมเนี่ยที่เราเรียกว่า FD เนี่ยจะเป็นไฟกลมเท่านั้นนี่แล้วก็พิเศษสุดตรงนี้บางคนเขาบอกว่าย้ายของเนี่ยย้ายของไม่ครบก็ไม่ถึงถูกไหมพี่ถ้าย้ายของถึงจะเป็นอย่างนี้พี่ดูนี่แล้วทุกคนจะงงอ้าวแล้วรูกุญแจไปไหนรูแจไหนเปิดมันไม่มีถูกไหมครับวิธีการเปิดของรถรุ่นนี้จริงๆถ้าเดิมๆสแตนดาร์ดจะเปิดได้อยู่ประมาณไขแล้วก็เปิดจากในรถแต่ถ้าเอามาครบๆจะเป็นอย่างนี้ครับดูนี่เปิดจากรีโมทได้นี่ครับจะมี3ปุ่มอย่างนี้คือย้ายของครบจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็ใช้ได้จริงใช้ได้จริงถูกไหมครับพี่ครับในที่พี่บอกว่ารถเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ส่วนนึงที่ต้องเก็บก็คือส่วนของโช๊คใช่ไหมที่เราคุยกันแล้วก็อีกส่วนนึงคือไงนะครับคัทเครื่องเนี้ยมันไม่ได้สะดุดใช่ไหมไม่ได้สะดุดแล้วเมื่อวานที่พี่จูนคือจูนเก็บแล้วครับใช่ครับให้ช่างก็ดูให้จูนเนอร์คันนี้ที่มันจูนได้เพราะเป็นกล่องอะไรนะพี่กล่องฮอนด้าตรงรุ่นกล่องฮอนด้าตรงรุ่นของไทร R ที่ต้องย้ำว่าไทร R คือถ้าบอกว่าตรงรุ่น FD ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะถ้าตรงรุ่น FD อ่ะมันก็ไม่ใช่เครื่องตัวนี้แสดงว่ากล่องนี้เป็นตัวกล่องของไทร R เลยแล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องคัดมันเป็นยังไงนะพี่เอาอาการรถก่อนรอบ2,000 2,500มันจะสวิงหน่อยมันจะสวิงยังไงพี่เช่นแบบไปเงี้ยชื่อลองแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าครับพอมันไปได้มันก็จะขับได้ปกติแต่พอเมื่อวานที่ไปปรึกษาช่างบอกว่าแต่แรกผมคิดว่ามันเป็นระบบไฟจูนใหม่แต่ทีนี้ไม่ใช่ครับนั่นเป็นที่ขัดที่ขัดไม่ตั้งขัดใหม่ตัวเครื่องเคยมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมครับไม่เคยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้ถ้ามันเสร็จแล้วครับในมุมของเราเองเราก็จะเอาไปอะแดปต่อเติมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนร้อนดีไหมเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องอะแดปทำไปเดี๋ยวไปดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอคุยราคากับพี่เขาก่อนอยากดูตอนคุยราคาปะอยากเอาอยากไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ดูก็ถือว่าครบกันมากๆนะครับกุญแจก็เห็นนะครับนี่กุญแจไทอาร์เลยนะแล้วก็มีกุญแจดอกนึงให้สำรองไว้ครับโดยรวมก็รถทุกคันเอาจริงๆแล้วเวลาเราไปซื้อรถอ่ะมันก็จะมีรถที่แบบโอเคเลยแล้วก็อาจจะต้องแบบไปซ่อมบำรุงเป็นเรื่องปกตินะครับเราทำงานอยู่บนเทคโนโลยีไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติเลยแต่ผมเชื่อว่าคนที่เล่นรถอยู่แล้วครับรู้เลยว่าคันนี้ทำมาเท่าไหร่และถ้าคุณจะซื้ออย่างนี้ไปถึงใจไม่ยากครับ FC ผมอยู่ไหนพี่อยู่ในบ้านเหรออยู่ในบ้านเดี๋ยวพี่เขาไปเรียกมาให้ก็คือแบบลูกชายเป็นคนบอกว่าให้รู้จักดีคาร์เลยครับใช่ก็ลูกชายก็ดู YouTube ก็ดูเกี่ยวกับรถนี่แหละครับดูจนแบบรู้จักแล้วก็แนะนำพ่อแล้วก็ไปบอกแม่ว่าเนี่ยทำอะไรไปมั่งราคาเท่าไหร่แม่รู้เพราะว่าลูกนี่มาแล้วนี่ไงสวัสดีครับลูกมาถ่ายรูปแม่มาเร็ว1 2 3ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวคันนี้ผมขออนุญาตดูแลต่อได้ครับแล้วฝากติดตามพวกเราต่อไปนะครับ
ก็เดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชันใหม่ของรถคันนี้กันนะครับวันนี้ขอบคุณที่การติดตามดีๆแบบนี้ฝากกด Subscribe ค่ะลูกพูดเร็วฝากกด Subscribe ให้หน่อยค่ะเร็วฝากกด Subscribe ให้หน่อยค่ะให้ช่องอะไรให้ช่องอะไรครับพี่ชื่อช่องอะไรเคยดูมั้ยครับเคยดูพี่มั้ยอ้าวแย่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้จากกันไปด้วยภาพนี้ครับข้างหลังนี้เอารถขึ้นสไลด์ก่อนฝากกด Subscribe ในช่องไหนครับดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนกดไลค์กดแชร์หนูยิ้มให้กล้องดูหน่อยครับลูกเก่งๆบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายครับ